กินโปรตีนนะให้พอในมื้อก่อนฟาสต์ประมาณสัก20กรัมนะบางคนจะรู้สึกว่าแบบกินแล้วมันอึดอัดแน่นท้องก็อาจจะใช้เป็นโปรตีนเสริมบวกอาหารเบานะอาหารเบาเช่นไข่บวกสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะในมื้อสุดท้ายก่อนฟาสต์หรือมื้อเย็นสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำ4-4-12ใช่ไหมแล้วเราก็กินโปรตีนเสริมสมมติว่า1ซองมีโปรตีน13กรัมแล้วบวกไข่7กรัมโปรตีนก็คือรวมแล้วอ่ะในมื้อส่วนหนึ่งไม่ได้กินโปรตีนหนักทั้งมื้อใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราไม่แน่นท้องก็รู้สึกได้ว่าไม่หิวในระหว่างมื้อแล้วก็ฟาสต์ไม่แตกด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าเซมิมีลรีเพลซเมนต์นะการที่เราใช้ผงโปรตีนเสริมข้อดีนะ1วันนี้เดี๋ยวใส่สเต็ปให้ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวโปรตีนเสริมเนี่ยนะมันไปช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะคะรักษาหุ่นรูปร่างเราเนี่ยมันไปทำได้โดยกลไกไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะคะมันจะมีฮอร์โมนที่ทำงานในระดับสมองกับทำงานในระดับลำไส้เวลาที่เราหิวหรือเวลาที่เราอิ่มเนี่ยนะมันจะมีฮอร์โมนที่ทำงานที่แตกต่างกันอยู่เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีฮอร์โมนอยู่หลาย10ตัวมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้หมอจะยกตัวอย่างนะเอาแค่ 3-4 ตัวพอถ้าเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับในเรื่องของความหิวก่อนกับฮอร์โมนความอิ่มเราจะรู้จักฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าฮอร์โมนเกรลินตัวฮอร์โมนเกรลินเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่ออกมาจากในกระเพาะอาหารของเรานะคะแล้วมันมีฮอร์โมนนะที่ควบคุมความหิวที่ออกมาจากสมองของเราก็สามารถที่จะปล่อยฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความหิวออกมาได้นะจ๊ะทั้งหมดมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นก็คือฮอร์โมนนิวโรเปปไทด์วายนะคะอันนี้ตัวที่1ตัวที่2ชื่อว่าเกาตี้รีเลเต็ดโปรตีนอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของฮอร์โมนความอิ่มกันบ้างยกตัวอย่างถ้าเป็นฮอร์โมนความอิ่มที่มาจากกระเพาะอาหารลำไส้เนี่ยนะที่พวกเราจะต้องรู้จักตัวนี้กลูคาโกนไลท์เปปไทด์1อีกอันนึงก็คือฮอร์โมนเปปไทด์วายที่ชื่อว่า PYY นะคะอีกอันนึงก็คือ CCK ถ้าเกิดว่าเราอยากจะควบคุมน้ำหนักแล้วเราไปกระตุ้นอีฮอร์โมน3ตัวตัวเนี้ยก็จะทำให้เราอะมีวินัยในการกินมากขึ้นทำฟาสติ้งได้นานขึ้นถูกไหมส่วนในเรื่องของฮอร์โมนความอิ่มที่มันมาจากสมองนะคะมันก็จะมีพวกซีโรโทนินหลายๆคนจะรู้จักในชื่อว่า 5-HT เพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้ละว่ามันมีตัวที่ควบคุมความหิวความอิ่มแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอะจะควบคุมเรื่องน้ำหนักตัวแล้วอะไรบ้างนะคะที่จะมีอิทธิพลมีผลที่จะทำให้เราแบบไม่หิวทำฟาสติ้งได้นานขึ้นต้องมายับยั้งตัวนี้แล้วก็มากระตุ้นตัวนี้ถูกไหมมันมีอะไรบ้างที่มายับยั้งตัวความหิวแล้วมากระตุ้นความอิ่มให้อิ่มได้นานๆใช่ไหมไม่ต้องแบบไปกินบ่อยอ่ะมาดูนะคะอันแรกยับยั้งฮอร์โมนเกรลินนะอย่างแรกเลยคาร์โบไฮเดรตแต่ประเด็นก็คือมันควรที่จะต้องเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตหมายความว่าถ้าเราอะเลือกที่จะกินอาหารในมื้อนะที่มันเป็นกู๊ดคาร์บมันจะสามารถที่จะไปยับยั้งตัวเกรลินได้อย่างสมมติว่าเราหิวเรากินพวกข้าวกล้องเผือกมันฟักทองอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้เราหายหิวแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะอิ่มนานเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าไอตัวที่ยับยั้งความหิวเนี่ยมันก็คือเป็นตัวคาร์โบไฮเดรตซึ่งแนะนำว่าควรที่จะกินกู๊ดคาร์บเพราะฉะนั้นในคนที่จะลดน้ำหนักกู๊ดคาร์บสำคัญธัญพืชนะข้าวกล้องถั่วเผือกมันฟักทองข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยนะคะแต่ทีนี้อะไรที่จะมากระตุ้นตัว GLP-1 กับ CCKกระตุ้นให้เราอิ่มตัวนั้นก็คือโปรตีนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินอาหารเราจะสังเกตว่าถ้ามื้อไหนที่เรากินโปรตีนเราจะมีความสุขกับการกินแล้วเราก็จะรู้สึกอิ่มถ้าเกิดเรากินกะเพราหรือสเต็กอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกอิ่มแล้วก็จะมีความสุขกับอาหารมื้อนั้นๆแต่ถ้าเป็นอาหารที่เรามีแบบสมมติกินข้าวต้มอ่ะหรือเผือกนึ่งฟักทองต้มอะไรเงี้ยให้กินอยู่แค่นั้นอ่ะเราก็จะไม่ได้รู้สึกอิ่มนะแต่มันก็จะกำจัดความหิวไปได้แต่อีกสักพักเราก็จะหิวใหม่เข้าใจไหมคะทีนี้ในอาหารของเราอ่ะมันก็ควรที่จะมีแบบผสมกันแหละนะทั้งในเรื่องของกู๊ดคาร์บทั้งในเรื่องของโปรตีนที่ถึงที่เพียงพอแล้วก็แฟตที่เป็นกู๊ดแฟตอ่ะทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บ
ราเอาความรู้เรื่องนี้มาใช้ได้ยังไงนะในโจทย์เรื่องนี้ก็คือว่าตัวโปรตีนเสริมนะมันจะมาช่วยในเรื่องของการช่วยทำให้เราไม่อ้วนได้ยังไงใช่ไหมก็คือว่าในคนที่ทำ IF นะเราอ่ะจะต้องมีช่วงเว้นการกินช่วงที่เราทำฟาสต์เนี่ยนะก็คือช่วงที่เราแบบไม่กินเลยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าเวลาที่เราเตรียมตัวไม่ดีแล้วเราฟาสต์นานหรือใครที่จะกระเถิบนะอย่างเช่นสมมติว่าเราทำ4:42ใช่ไหมก็คือเราฟาสต์แค่4ชั่วโมงมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าอาหารแต่ละมื้อของเราเนี่ยนะอย่างโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะย่อยดูดซึมมันก็ประมาณ3ชั่วโมงอีกแป๊บเดียวมันก็ถึงเวลากินมื้อถัดไปแล้วมันไม่มีปัญหาอยู่ละไขมันนะกว่าจะย่อยดูดซึมทั้งหมดเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงมันไม่ค่อยมีปัญหาอยู่ละนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะฟาสต์ไปเป็น8/16จะเห็นว่าใช้เวลา8ชั่วโมงอ่ะหลายๆคนก็อาจจะเริ่มหิวหรือถ้าเกิดว่าใครที่จะไป23/1อันนี้หิวจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราอ่ะจะดึงฟาสให้มันยาวการเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มฟาสถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากทำยังไงเราถึงจะทำให้ความรู้สึกอิ่มมันอยู่กับเรานานๆเช่นหลายคนก็อาจจะกินโปรตีนให้ถึงในมื้อสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มฟาสนานนั่นก็คือว่าการเตรียมตัวนะก่อนฟาสเป็นเรื่องที่สำคัญกินโปรตีนนะให้พอในมื้อก่อนฟาสประมาณสัก20กรัมนะบางคนจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกินแล้วมันอึดอัดแน่นท้องก็อาจจะใช้เป็นโปรตีนเสริมบวกอาหารเบานะอาหารเบาเช่นไข่บวกสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะในมื้อสุดท้ายก่อนฟาสหรือมื้อเย็นสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำ4:42ใช่ไหมแล้วเราก็กินโปรตีนเสริมสมมติว่า1ซองมีโปรตีน13กรัมแล้วบวกไข่7กรัมโปรตีนก็คือรวมแล้วอ่ะในมื้อส่วนหนึ่งไม่ได้กินโปรตีนหนักทั้งมื้อใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราไม่แน่นท้องก็รู้สึกได้ว่าไม่หิวในระหว่างมื้อแล้วก็ฟาสไม่แตกด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่า semi meal replacement นะการที่เราใช้ผงโปรตีนเสริมข้อดีนะ1ไปยับยั้งตัวหิวทำให้เราไม่หิวแล้วก็ในส่วนของกระเพาะอาหารแล้วก็ไปกระตุ้นตัว CCKกับกลูคาโกนไลค์เปปไตวันนะคะตัวนี้ก็จะทำให้เราอิ่มนานคือพอเราเสริมโปรตีนไปครบมันก็จะทำให้มีการสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมคะการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มการสร้างไมโตคอนเดรียมันก็จะช่วยในเรื่องของเพิ่มการเผาผลาญนะคะมาอีกข้อหนึ่งโปรตีนเสริมกระตุ้นขบวนการเขาเรียกว่าเทอร์โมเจเนซิสนะก็คือทำให้เกิดความร้อนในร่างกายเพิ่มมากขึ้นและวิธีการนะในการที่เราจะออกกำลังกายควบคู่กับการใช้ในตัวผงโปรตีนเสริมออกกำลังกายลดแฟตเราก็ต้องรู้ว่าในการที่ร่างกายเนี่ยเราจะเบิร์นแฟตได้เนี่ยนะคะอาจจะไปคาร์ดิโอเช่นเดินหรือจ็อกกิ้งก็คือออกนานนะออกนานในที่นี้ก็คือประมาณมากกว่า30นาทีขึ้นไปนะถึงประมาณสัก45นาทีก็ได้นะห้ามวิ่งหนักให้ได้สัก5กิโลเมตรนะใน1ชั่วโมงหรือ3กิโลเมตรในครึ่งชั่วโมงนะใน30นาทีก็ได้โอเคไหมแล้วก็กินโปรตีนให้ถึงนะโอเควันนี้ไปก่อนนะทุกคนนะคะบ๊ายบาย